You are listening to the ACTIVE Podcast สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ t e Active Podcast กับซีรีส์ t a g ก Life อะไรๆก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้พัทวีสิหะตรัค่ะคุณผู้ฟังคะจากกระแสะอันโด่งดังของซีรีส์ The Queen's Umbrella กับ r e b o l i s นะคะซึ่ง The Queen's Umbrella ที่เพิ่งจบไปนะคะคุณผู้ฟังเป็นซีรีส์ดราม่าแนวประวัติศาสตร์ฉบับย้อนยุคนะคะว่ากันว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งในพระราชวังค่ะแต่ว่า เรื่องจะเป็นยังไงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามก็น่าจะพอทราบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูบ๊อบขออนุญาตไม่สปอยนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ตอนนี้บ๊อบกำลังติดงอมแงมเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของรีบอลลิชนะคะเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับการเปิดตัวในอันดับสูงที่สุดในบรรดาผลงานจากช่อง JTBC เลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของยุนฮอนอู U นะคะที่ทำหน้าที่เนี่ย รับใช้ตระกูลแชบออย่างแบบจงรักภักดีมากๆแต่ว่าถูกฆ่าก็เลยกลับมามีชีวิตใหม่ในร่างของลูกชายคนเล็กค่ะจากสองเรื่องซีรีส์นี้นะคะบ๊อบคิดว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของระบบอุปถัมภ์ของเกาหลีใต้วันนี้ค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมามองเรื่องของศักดินาชนชั้น ตระกูลแชบอลของประเทศเกาหลีใต้กัน The Active Podcast สัปดาห์นี้ค่ะก็เลยจะชวนมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะบอมมีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์ชวนมองตระกูลแชบอลของเกาหลีใต้ค่ะกับคุณลูกว่ากมลทิพ์มีชูคุณนะคะหรือว่าบูเชอร์เบดนักเขียนบันเทิงเกาหลีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะชวนมาสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของระบบอุปถัมภ์ในสังคมเกาหลีใต้พอมองสังคมไทย เหมือนหรือแตกต่างกันกับอาจารย์ดรสุภัชชาอินทุโสพลนะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยคุณลูกว่าคะคือจากกระแสด,ด่งดังของซีรีส์ดควินาเ e ล่ากับดีมอนละิ h เนาะบ๊อบก็เลยชวนคุณลูกว่ามาพูดคุยเรื่องนี้กัน อยากให้ช่วยอาจจะเล่าเรื่องย่อสั้นๆแบบไม่สปอยก็ได้นะแอบๆหลบนิดนึงว่าเรื่องราวเป็นเกี่ยวกับ เรื่องอะไรแล้วก็อาจจะให้ความเห็นหนิดนึงว่าเอ๊ะมันน่าสนใจยังไงสองเรื่องนี้ทำไมาถึงดังใช่ออไหมคะจริงๆอ่ะถ้าเราพูดแบบรวมๆว,วันนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องระบบอุปถมัมใช่ไหมคะแล้วก็แชร์บอลเกาหลีว่ามันมีการแบบห่วงโซ่ทางธุรกิจอ,อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการแย่งชิงเพื่อแย่งชิงบัลลังก์โชซอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,ะเราจะพูดว่าจริงๆแล้วสองเรื่องเนี้ยมันมีแกนที่คล้ายๆกันอยู่ตรงก็คือว่าในเรื่อง The Under the Queen a m e r i ัเเนี่ยนะคะ มันเป็นการที่เรื่องราวในวังหลวงนี่แหละว่าใครจะขึ้นคลองบัลลังก์เป็นพระราชาคนถัดไปโดยมีโดยเรื่องวุ่นวุ่นต่างๆเนี้ยก็มีควีนนะคะก็คือนางเอกของเรื่องเนี่ยเอคอยแบบว่าตำลางตาเช็ดเหรอเรื่องราวต่างๆอนะคะแต่ว่าอ่าหลักๆก็คือใครจะได้ขึ้นคลองบัลลังก์คนถัดไปทีนี้ มันมีประเด็นมาว่ารัชทายาทคนแรกเ,ออเสียชีวิตไปแล้วใครจะขึ้นมาให้ลูกชายเยอะมากเลยเรียนหนังสือในวังหลวงกันเยอะเลยกลายเป็นว่ามีคนขุดขุดว่าเราจะใช้วิธีการขัดเลือกรัชทายาทคนใหม่ด้วยวิธีที่เรียกว่าแท็กชันค่ะซึ่งแปลว่าใครเก่งสุดก็ขึ้นได้ mm hmm. ส่วนอีกเรื่องหนึ่งรีบอนริชเกี่ยวกับพนักงาน,นงคนหนึ่งที่ทำงานในองค์กรใหญ่ mm hmm. จนวันหนึ่งเขาต้องมาตายเพราะว่าทำงานแบบ ทักครั้งที่ตัวเองพักดีกับองค์กรมากมแต่บางเอิญว่าเขาอ่ะได้มาจะเรียกว่าเกิดใหม่ได้ไหมอ่ะอประมาณนั้นชาติที่สองออชาติที่สองแต่ว่าเป็นชาติที่ย้อนอดีตไปนะคะ,ะในยุคที่เกาหลีอ่ะอยู่ในกึ่งกลางระหว่างที่จะได้ประชาธิปไตยเต็มใบมกำลังจะเลือกตั้งประธานาธิบดีพระเอก ไปเกิดไปเป็นหลานคนเล็กใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอะตระกูลบ้านของพระเอกอะโดนอับเปหิออกจากตระกูลไปแล้วด้วยซ้ําแต่ว่ามีความสามารถพิเศษบางอย่างอยากรู้อนาคตจริงๆแกก็ไม่ได้อยางรู้หรอกแต่แกมาจากโลกอนาคตไงแล้วแกทํางานทุกอย่างให้บริษัทนี้แกก็ต้องรู้แบบว่าประวัติบริษัทประวัติท่านประธานรวมไปถึงประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีจริงๆอะอยากจะให้ดูชื่อภาษาเกาหลีของเรื่องร b บ r n r ร c h นะคะจริงๆ ชื่อภาษาเกาหลีคือแชบอนจิบมังเนออาดลใช่ก็คือแชบอนจิบก็คือครอบครัวแชบอนแชบอนก็แปลว่ากลุ่มธุรกิจใช่ไหมคะจิบก็คือบ้านส่วนมังเนออาดลคือลูกชายคนเล็กเนี่ยเราจะเห็นความคอนทราสต์กันก็คือเฮ้ยอันแรกครอบครัวแชบอนแต่ว่าพอสุดท้าย คำที่สองคือเป็นแค่ลูกคนเล็กแล้วมันจะมีบทบาทอะไรแต่คำที่เป็นมังในอาดูนี่แหละมันคือมันเหมือนตัวละครลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมมาไกลามากถามว่าทำไมถึงแบบคนเกาหลีถึงสนใจใช่ป่ะเพราะว่าอย่างเรื่องควีนรอมอ่ะเราจะเห็นว่าอย่างปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นปีที่ซีรีส์พีเรียที่เกาหลีเรียกว่าซากึกอ่ะนะคะ,คะมันดังมากมันมีหลายเรื่อง,งมากแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันแบบ แบบใหม่แบบสาบมากเพราะว่าตัวตัวควีนเองอ่ะเขาไม่ได้มีความคิดตามขนบของจื้อตลอดเวลา<ง>ซึ่งเราว่าของจือ้อเกาหลีไม่ได้รับของจื้อตรงๆมานะคะเป็นเป็นเป็น n c o n f u s i o n n น w อีกที oh, หนึ่งเป็นของจื้อใหม่<ง>เขาก็จะตีความแบบว่า ผู้หญิงต้องทําแบบนี้ผู้ชายต้องทําแบบนี้เป็นลูกต้องปฏิบัติแบบนี้เป็นราชาต้องปฏิบัติแบบนี้แต่ว่าตัวควีนเองอะเห็นคนแบบที่เป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันดังนั้นมันดีนะที่มันเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแต่คนดูอะเป็นคนปียุคปี2022นะคุณไม่ได้ทำให้คน500ปีที่แล้วดูนะดังนั้นคุณพูดอะไรที่มันเป็นความสดใหม่เป็นสิ่งที่คนอ,อยากฟังอะ นะคะ mm hmm. ส่วนเรื่องรีบอ n ริชเนี่ยที่ถามว่าทำไมมันถึงดังขึ้นมาได้อะก็อยากให้ย้อนไปสักสองปีที่แล้วมันจะมีซีรีส์ดังๆอย่างเช่นเรื่องอ mm ีทา w a วอน a คลาสหรือเรื่อง Start Up สัสองเรื่องนี้มีคนบอกว่ามันสนุกนะแต่ว่าถ้าเอามา คิดว่าเราทําได้ไหมอ่ะมันดูไขยฝันเกินไปนะอ,อย่างเช่นตัวอิทาวันคลาตัวเท่าแก่พักเซรรอยเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาแหละโอเคพ่อตายทิ้งตังไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ให้เพื่อนเล่นหุ้นได้มามีเป็นม,มีทุนสุดท้ายนางจะไปโคนแชร์บอลที่เคยทําลายครอบครัวตัวเองอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบความจริงยากมากมันสนุกไหมมันสนุกนะแต่ถามว่าทําได้จริงอ๋อใช่ไหมคะ ไปอ่านหลายๆคนวิเคราะห์เรื่องของบริษัทซุนยองเนาะในเรื่องรีบอลลิชมีแอบความคล้ายคลึงของแชร์บอลเกาหลีใต้จริงๆอันนี้ใช่ไหมคะคุณลูก่าคือด้วยตัวรบบเราจะพาดพิงเขาได้ใช่ไหม <laughs> ด้วยตัวระบบอะมัน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 สนับสนุนให้เป็นแบบนี้แล้วบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยบริษัท กไก่นี่แน่เลย <c oughs> แต่ว่าอันนี้พูดออกตัวก่อนว่าจริงๆเราวนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตามแนวแบบก่อสิบธุรกิจเท่าไหร่นะคะแต่ก็อพอพอรู้มาบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีของหลายๆเรื่องหลายๆตระกูลที่มันดูผสมผสมกันอย่างเช่นอาตระกูลที่คนไทยเดากันว่าใช่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็เป็น รวยที่สุดในเกาหลีด้วยชวนเข้ามาถึงเรื่องของระบบอุปถมัมภ์เรื่องของระบบอุปถัมภ์มันก็เป็นเรื่องของที่แบบเป็นระบบที่มันจะต้องมีเขาเรียกอะไรต้องมีการต่างตอบแทนเนาะที่นี้ยก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันว่าถ้าเกิดว่าให้มองเรื่องระบบอุปถัมภ์ของเกาหลีใต้<ฮ>ซึ่งมันจะมีเหมือนการต่อย,ยอดให้มีการมีอิทธิพลมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นส่งต่อ,อทรัพย์สินให้ลูกชาย คนโตหรือว่าการที่จะต้องแต่งงานกับตระก,กูลใหญ่เพื่อที่แบบเอธุรกิจเราจะใหญ่ขึ้นไปอีกอันเนี้ยคุณรู้ว่ามีมุมมองอยังไงบ้างคือมนุษย์อะเนาะมนุษย์มันมีความหวงทรัพย์สินในตัวเองอยู่แล้วนะคะคือเราจะจริงๆเราจะบอกว่าเฮ้ยขงจื้อทําให้เป็นอย่างนี้หรอแชร์บอลทาให้เป็นอย่างนี้หรอมันก็ไม่จริงหรอกเราว่ามันคือความโลภของมนุษย์แหละคือถ้าย้อนไปสักสองพันกว่าปี ขงจื้อก็ยังไม่เกิดใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะคนเกาหลีอะ่ะผู้หญิงสามารถเป็นช่างเท้าหน้าได้นะสามารถส่งต่อมรดกถ้าผู้หญิงรวยก็ส่งต่อมรดกทางฝ่ายหญิงถ้าผู้ชายรวยก็ทางฝ่ายชายแล้วทีเนี้ยในยุคนั้นนะคะผู้ชายไปรบเยอะแล้วผู้ชายตายในสนามรบเยอะมากถ้าผู้หญิงเป็นแม่ไม้ในยุคนั้นทํายังไงรู้ปะคะนั่นไงคะแต่งงานกับน้องชายของสามีามที่ตายไปออืเพราะว่า เขามองว่าเออเขาไม่อยากจะให้ผู้หญิงคนนั้นอะเอาตังค์ไปไปเ,เป็นปผู้ชายคนอื่นออกนอกตระกูลใช่เพราะผู้หญิงสามารถเป็นช้างเท้าหน้าได้ไงทีนี้เออหรือว่าไม่ไม่อยากให้แบบว่าพอแบ่งสมบัติแล้วแล้วฝ่ายชายก็เอาไปทําอย่างอื่นเนี้ยค่ะดังนั้นก็เลยมีวิธีแบบนี้ดังนั้นถึงได้บอกว่ามันมาเรื่อยๆแล้วพอยุคขหขงจือเนี่ยเห็นชัดเจนว่าจะต้องมีลูกชายสืบสกุลนะจะต้องมาในแบบครอบครัวที่ มีมีชาติตระกูลที่สูงส่งเขาจะมีชื่อสายตระกูลแล้วก็มีชื่อบ้านนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันอะเราจะมองว่าพอมันเป็นยุคของแชร์บอลแล้วอะอเรื่องของชาติตระกูลมันก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่าใครมีเงินและคอนเนคชั่นใช่ไหมคะอ,มอย่างเอ่อถ้าเราพูดอันนี้ออกชื่อได้นะเพราะว่าไม่ได้พาดพิงเรื่องส่วนตัวนะคะอ,อย่างซัมซุงอย่างเงี้ยอ,อย่าง LG อย่างเงี้ยสองสองบ้านนี้มาจากครอบครัวที่เป็นชนชั้นสูงเก่า ก็ร่ำรวยกันมานานแล้วแหละ mm hmm. แต่ถ้าอย่างตัวฮ mm ุ hmm. นไดค่ะยอนแดงเงี้ย mm hmm. หรือว่าลักเต้ otte, พวกนีออ้ก็จะมาจากครอบครัวสามัญชนธรรมดาที่ mm hmm. แบบปักกัดตินทีบจนร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยดังนั้นมันจะมียุคที่ใครดีใครได้อะ mm hmm. ก็คือยุคส,สงครามเกาหลีนั่นเองว่ามันจะต้องใช้เช่นแบบบางบริษัทก็ ขายาติดต่อซื้ออาวุธให้กับทางกองทัพหรือว่าพอหมดช่วงสวงครามไปแล้วมันก็เป็นช่วงฟืน้นฟูเศรษฐกิจใช่ไหมคะรับสัมปทานสร้างเขื่อนสร้างถนนหรือว่าไปรับสัมปทานต่างประเทศแบบว่าช่วงนั้นตะว,วันออกกลางก็ก็ทำธุรกิจเยอะดังนั้นก็จะใช้เงินดังนั้นพวกนี้ก็จะได้เม็ดเงินมาเยอะมากซึ่งมองว่าตัวระบบอุปาม,มานมันก็จะมาจากตรงนี้ด้วยซึ่งมันเป็น ของยุคใหม่นะเขาไม่ได้ดูนะว่าคุณมาจากแบบสายตะระกูลผู้รักมากดียังไงแต่คุณมีเงินหรือเปล่าละ่ะคุณมีกลุ่มธุรกิจหรือเปล่าละ่ะ นอกจากเรื่องของระบบอุปถัมแล้วเนี่ยคุณรู้ว่าแตะไปนิดนึงแล้วละ่ะเรื่องของว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยระบบเรื่องของศักดินาชนชั้นเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้สูงเท่าสมัยก่อนเนาะถ้าเป็นแบบยุคโชซอนอะมันก็จะเป็นเรื่องของตระกูลใช่ไหมคะเหมือนมีเส้นสายใครตระกูลไหนใครลูกเมียหลวงเมียน้อยอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องของตระกูลว่าใครมีตังค์เยอะกว่าแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมองในเรื่องของเอ่อเดอะควีนส์อัมเบล่าเนาะเขาว่าจะเป็นเรื่องของระบบศักดินา มันจะเหมือนบ้านเราไหมที่แบบบ้านเรามีเจ้าขุนมุญน,นายบ้านเขาก็จะมีแบบระบบตระกูลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะเห็นว่าพระราชาพระราชินีในเรื่องเนี้ยเขาก็ดูรักกันอยู่นะหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วการแต่งงานในราชวงศ์มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนใหญ่นะในประวัติศาสตร์ที่เราเห็นกนนันนะคะเราก็จะเห็นว่าพระราชินีก็มักจะมาจากลูกขุนนางใหญ่โต เมื่อกี้พูดถึง LG ไปน,นิดหนึ่งจริงๆอะบริษัทของเขาเตระกูลของเขาค่ะถ้าสืบไปเรื่อยๆอะ่ะรุ่นแบบทัวของเขาว่าเคยเป็นตาของพระเจ้าอินโจโด้วยเพราะว่าส่งลูกเข้าไปเป็นพระราชินีในวังอือะไรแบบนี้เพื่อเขาเป็นขุนนางใหญ่อันนี้อันนี้คือใหญ่มานานแล้วดังน,น,นั้นนะคะขุนนางเพื่อที่จะรักษาอํานาจก็เลยมักจะส่งลูกสาวอะ่ะเข้าไปเป็น ราชินีหรือไม่ก็เป็นสนมใช่ไหมคะหรือถ้ามีลูกชายก็ให้ไปสอบขวาก,กอกคือสอบจองหวัวเพื่อที่จะได้รับใช้ก็คือทุกคนก็รักษาอำนาจตัวเองแหละทีนี้เราจะทราบกันใช่ไหมคะว่าคนเกาหลีจะไม่แต่งงานในสายตระกูลเดียวกันแต่มันก็มีข้อห้ามอยู่นี่มันก็มีข้องดเว้นอยู่นิดหน่อยก็คือจริงๆแล้วว่าเราแต่งงานกับญาติฝ่ายแม่เราได้นะ ก็ไม่ได้นำตระกูลเดียวกับพ่อเรานี่าใช่ไหมคะดังนั้นสมมุติว่ารอบนี้ส่งลูกสาวไปแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตัวลูกชายของขุนนางเองอะ่ะก็อาจจะได้แต่งงานกับองค์หญิงที่เป็นองหลงรองของวังอะ่ะอืมแล้วก็ไปอยู่นอกวงังคือพวกนี้อยู่นอกวังกันอยู่แล้วแล้วพ่อมีลูกอีก ก็ส่ง,ส<อ>งลูก<อ>เข้า<ป>มาคัดในวังอีกอ,อถือว่าวันนี้เนี่ยชวนคุณลูกฟังมามองเรื่องของเกาหลีผ่านซีรีส์สองเรื่องนี้นะคะแล้วก็ชวนคุณลูกว่ามาด้วยวันนี้ขอบคุณคุณลูกว่ามากเลยนะคะคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจาร,รย์เมย์กันต่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูซีรีส์นะคะอยากชวนดูซีรีส์เพื่อมามองย้อนเข้ามาดูถึงสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยกันคะ่ะ อาจารย์เมย์คะจะว่าไปแล้วเกลิ่นไปตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์ที่ตอนนี้โด่งดังมากไม่ว่าจะเป็น uh, The Queen's Umbrella ใช่ไหมคะ,คะรวมถึง Le b o n l i s h เราจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบอุปถัมในสังคมเกาหลีใต้เยอะมากๆเลยคะ่ะอาจารย์อาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ อ,อ,อยากจะกล่าวถึงที่มาของระบบอุปถมัมภ์สักเล็กน้อยแล้วกันนะคะว่ามาจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมเกาหลีเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยน่าจะมีที่มาจากลักษณะาทางสังคม2ประการอ,อย่างแรกเลยก็คือเกาหลียังเป็นสังคมแบบที่มีค่านิยมแบบกลุ่มนิยมนะคะคือจะให้ความสําคัญกับกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าตัวบุคคลแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยจะให้ความสําคัญกับ สสยเลือดครอบครัวพวกพ้ององค์กรที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่นะคะและอีกประการหนึ่งก็คือระบบชนชนั้นคุณบ๊อบบี้ดูละครน,น่าจะเห็นที่สมัยโชซอนโบราณของเกาหลีจะมีชนชนั้น4ี่ชนชั้นเนาะนะคะก็มีชนชั้นยังบันที่เรารู้จักจะเป็นขุนนางระดับกลางถึงระดับสูงมีชนชั้นชุงอินหรือว่าชนชั้นกลางนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นขุนนางระดับล่างลงไปแล้วก็ชนชนั้นซังมินที่ประกอบไปด้วยชาวนาหรือว่าชาวบ้านที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะแล้วก็ชน ชันชนมินที่มีสถานภาพต่ำสุดของสังคมจะประกอบไปด้วยทาตมูดังหรือว่าหมอดูร่างทรงหมอผีพวกนี้แล้วก็มีกีแซงนักสแสดงซึ่งแน่นอนผู้ที่มีสถานภาพทางชนชั้นที่ต่ำกว่าเนี่ยก็ต้องพึ่งพา ผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าใช่ไหมคะทางในเรื่องการคุม้มครองพึ่งพาทรัพยากรเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะคะอะ่าอ่าประกอบกับขงจื๊อนะคะขงจื้อลัทธิขงจื้อในเกาหลีเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่สูงมากๆนะคะอ่าซึ่งขงจื้อเน้นคุณธรรมแล้วก็ความกตัญยูมากๆฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์เนี่ยหรือได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็มักจะต้องตอบแทน ให้ใเป็นรูปแบบสิ่งของให้ของขวัญดูในละครจะเห็นบ่อยๆมอบของขวัญให้แล้วก็มอบความจงรักภักดีสนับสนุนนะม,มันกลายเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติในเกาหลีไปแล้วซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีจริงแล้วก็มีอยู่ถึงทุกวันนี้เลยถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วระบบอุปถัมเนี่ยดีหรือไม่ดีคะจริงๆถ้ามองในเรื่องของธุรกิจเนี่ย การมีระบบอุปธรรมอย่างที่อา,ทอาจารย์เมย์บอกมันดูเป็นเรื่องดีนะคะว่าเราจะมีเส้นสายในการที่จะสืบทอดไปแต่ว่าพอมองอีกในรูปแบบหนึง่งมันอาจจะไม่เป็นความไม่ยุติธรรมหรือเปล่าจริงจริงแล้วเป็นยังไงะอาจารย์จริงๆถ้ามองแบบเป็นกลางเนาะเรามองแบบเราเป็นคนนอกอใช่ไหมคะเรามองเป็นกลางเราก็ซึ่งถ้ามองในแง่ดีเนี่ยระบบอุปธรรมเนี่ย ก็จะหมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผู้ที่แข็งแกร่งกว่าช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือว่าประโยชน์ต่างตอบแทนอย่างที่คุณบอบบี้บอกว่าถ้ามันเป็นภาคธุรกิจม,มันก็เหมือนเอื้อประโยชน์เนาะทางทางธุรกิจต่างๆนะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงตอบแทนซึ่งกันและกันในสังคมสมัยเก่าเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็การได้รับการปกป้องคุมค้มครองจากผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นจริงไหมคะอย่างเช่นในสมัยโบราณเนี่ยพูดถึงเรื่องอย่างละครอย่างโชซอนเนี่ยถ้า Under the Queen z a m b e l l a ใช่ไหมคะใชเาก็เห็นว่าบางทีเนี่ยการปกครองมันมาจากส่วนกลางก็จริงแต่กว่าม,มันจะไปถึงท้องถิ่นเนี่ยระยะทางการเดินทางในคมนาคมในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยากลำบากมันดูแลได้ไม่ทั่วถึงเขาก็จะมีขุนนางท้องถิ่นไปประจำแต่ละเขตใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้อำนาจผู้มีอำนาจอยู่ในแต่ละเขตต่างจังหวัดอยู่แล้วเนาะ ถ้าชาวบ้านเนี่ยต้องรอคอยการความช่วยเหลือจากส่วนกลางเนี่ยกว่าจะมาถึงมันก็สายไปแล้วใช่ไหมคะในกรณีเร่งด่วนหรือจําเป็นเนี่ยคุณนางหรือผู้มีอำนาจท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในเขตที่ห่างไกลออกไปนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นอะไรวัฒนธรรมในการตอบแทนอ่าตอบแทนผู้ให้นะคะอ่า เป็นความสัมพันธ์ต่างตอบแทนกันในท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็มอบของขวัญให้ความจงรักภักดีต่างๆมันกลายเป็นวัฒน,นธรรมของเกาหลีไปแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้ามองในบริบทของสังคมปัจจุบันเนี่ย ระบบบุถารมแน่นอนมันก็ส่งผลดีต่อผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์นั้นๆเนาะก็มีผลดีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสารรค์ผลักดนันหรือพัฒนาสิ่งต่างๆในสังคมที่อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นวงกว้างด้วยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะผลเสียก็คือ ที่สําคัญเนี่ยอของระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันได้กลายมาเป็นที่มาของการเลือกปฏิบัติค mm ่ะ hmm. ต่อคนที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์นี้จริงไหมคะ mm hmm. เป็นแบบเป็นระบบแบบเล่นพักเล่นพวกอ่ะถ้าเป็นพวกเราเราก็ดีด้วยโอเคด้วยอ่ะให้ประโยชน์นะคะรีบประการหนึ่งก็คือในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันให้คุณค่ากับความเท่าเทียมแล้วก็ความชอบธรรมมากกว่าใช่ไหมคะ mm hmm. ระบบอุปถัมภ์ที่มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอํานาจมีความสัมพันธ์ต่างตอบแทนหรือว่าการให้สิทธิพิเศษเฉพาะคนในกลุ่มเนี่ย มันก็สามารถมองได้ว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมการคอร์รัปชันนะแล้วก็การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองเราอ้างอิงถึงซีรีส์รีบอนลิชค่ะคือพอดูแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าใจไปเองหรือเปล่าจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์การแบบเศรษฐกิจเกาหลีนิดๆอาจจะเหมือนแบบบริษัทเชบออันนึงที่แบบว่าเราสงสัยอย่างเงี้ยค่ะที่นี้ถ้าเกิดอยากจะให อาจารย์เมย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆคนคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเรื่องของตระกูลแชบอใช่ไหมคะว่าเป็นบริษัทยกักษ์ใหญ่ของเกาหลีนะจริงๆถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเกาหลีกับตระกูลแชบอแล้วเนี่ยมีประวัติศาสตร์การพัฒนาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแชบอสามารถมาแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมได้เลยค่ะก็เรื่องนี้รีบอนวิชเนี่ยก็จะดําเนินเรื่องอยู่ช่วงประมาณยุค 80นาะ<ม>ถึงประมาณต้นปี2000ใช,ใช่ไหมคะประมาณนั้นซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสาคัญมากๆของเศรษฐกิจเกาหลีเพราะว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเกาหลีกําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบบกราฟพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย ไอ้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีเนี่ยที่มันเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะที่รัฐบาลกําหนดเนี่ยทำให้มีผู้ประกอบการบางกลุ่มได้เปรียบมากๆในการแข่งขันนะคะซึ่งผู้ประกอบการหรือบริษัทต,ต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกในช่วงปี70ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายๆบริษัทเนี่ยได้กลายมาเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีในวันนี้ซึ่งก็คือกลุ่มบริษัทแชโบลนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวก คันเดมอเตอร์นะคะคนไทยเรียก Hyundai, คุนไดนะคุนไดมอเตอร์ Motors, LG Samsung แล้วก็ SK นะคะที่เรารู้จักกันดี แต่ลักษณะพิเศษที่สำคัญอย่างหนึ่งของแชร์บอลเลยก็คือ<ฆ>บริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร<ฆ>ในตำแหน่งระดับสูงๆเนี่ยจะมีความผูกพันกันทางสายเลือน<ฆ>ในประเทศเกาหลีเนี่ยบริษัทที่ถูกเรียกว่าแชร์บอลหรือตระกูลแชร์บอลที่ที่คนไทยชอบเรียกเนี่ยไม่ได้มีแค่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะคะที่เรียกว่าแทกิออปหรือว่ามีมูลค่ารัพย์สินเกือบเกือบแปดล้านดอลลาร์นะ<ฆ><ฆ>หรือบริษัทที่เรารู้จักกันเท่านั้นยังมีอีกหลากหลายบริษัทเลยหรือว่าสายตระกูลที่อาจจะมีขนาดเล็ก กว่านะคะแต่คุณสมบัติหลักที่จะเป็นแชร์บอลได้เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจในตระกูลอ่อ่าคืออาจจะมีผู้ถือหุ้นมากมายแต่เขาจะถือหุ้นเหมือนครอสกันอ่าถือหุ้นมีบริษัทลูกๆแล้วก็ถือหุ้นข้ามกันไปข้ามกันมาเชื่อมกันแบบนี้นะคะซึ่งในช่วงปี70-80เนี่ยกลุ่มบริษัทแชร์บอลขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์จากโนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ กลุ่มบริษัทเองก็ได้มีการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลมากมายนะคะทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะโดยอาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มบริษัทแชโบลหรือตระกูลแชโบลเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลผู้บริหารประเทศกลุ่มนักการเมืองแล้วก็ผู้มีอำนาจในเกาหลีใต้มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มวางรากฐานประเทศเลยนะคะค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยอยากจะถามอาจารย์เมย์เหมือนกันเพราะว่าจากในซีรีส์เนี่ยเขาจะเหมือนว่าอยากให้ ลูกเนี่ยแต่งงานกับคนที่แบบว่ามีฐานะเท่าเทียมกันเนาะอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในระบบอุปถัมภ์ถูกต้องไหมคะจันเมย์ก็ถ้าเราจะมองแบบนั้นมันก็มันก็เป็นไปได้<ช>เนาะ<ช>มันก็คือเสนอเป็นระบบอุปถมัมภ์เนาะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของบริษัทเนี่ยเราก็ต้องมองในเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าการแต่งงานกันเองมันเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแน่นอนแล้วก็ส่วนละถ้าเราจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล่่่มมั้ะะเรืองนนนีก็ไาจผิด อะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะ,ะที่เขาจะเลือกธุรกิจมาก่อนเพื่อประโยชน์ของครอบครัวแล้วก็บริษัทของตัวเองแต่ถ้าเราจะมองว่าเป็นระบบยุทธรมมันก็คงใช่เพราะว่าการแต่งงานระหว่างทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันก็เอื้อต่อผลประโยชน์เฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้นเองแล้วก็เอื้อประโยชน์แก่ครอบครัวสองครอบครัวที่มาแต่งงานกันใช่ไหมคะซึ่งมันก็ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เท่าเทียมเนาะแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่สร้างขึ้นและตอบแทนกันในเฉพาะกลุ่มถ้ามองจากมุมนี้มันก็ น่าจะเป็นระบบอุปธรรมเหมือนกันปัจจุบันนี้ค่ะจริงๆจากซีรีส์ที่เราคุยกันมันมันยุคเมื่อประมาณแบบ 80เนาะ80 90ต้น2000อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในปัจจุบันล่ะคะปี2022เนี่ยระบบอุปถัมภ์ของเกาหลีใต้นี่เป็นยังไงบ้างคะด้วยในปัจจุบันเนี้ยสังคมเกาหลีเป็นสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงนะคะคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เริ่มตระหนักว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันสร้างกลุ่มอภิสิทธิชนขึ้นมาแล้วก็มีการให้ผลประโยชน์แบบเลือกปฏิบัติกันเนี่ยมันทําให้คนส่วนใหญ่เสียสิทธิ นะแล้วก็เสียผลประโยชน์ที่ตนเองคนได้รับเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มออกมาวิพากวิจารแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ให้ตนเองมากขึ้นนะซึ่งจะมีการวิพาก์วิจารโจมตีอย่างหนักเลยถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยประพฤตินตนไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์แก่บ,บุคคลนะหรือว่ากลุ่มคนที่ตัวเองมีความสัมพันธ์ด้วยนะเออมันมีถึงกับตาก,กฎหมายออกมาเลยว่าห้ามให้ของขวัญราคาสูงอ่าอาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะเคยได้ยินเปล่ามันเรียกกฎหมายนี้ว่าคิมยองนันปบ เป็นกฎหมายที่ว่าเอ่อถ้าเราให้ของขวัญหรือเลี้ยงข้าวเจ้าหน้าที่ของรัฐมีมูลค่าลิมิตเกินเท่าไหร่ถือเป็นผิดกฎหมายอ่าเพราะว่าอย่างถ้าดูละครบ่อยๆจะเห็นว่าอย่างเช่นเอ่อโรงเรียนทางรัฐบาลใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะชอบให้ของขวัญคุณครูอ่ะจะได้ดูลูกดูแลลูกเราเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ พอมองระบบอุปถัมภ์ที่เกาหลีใต้ค่ะอาจารย์เมย์แล้วถ้าเกิดว่าบเอบอยากจะชวนอาจารย์เมย์ลองมามองย้อนที่ประเทศไทยบ้างอาจารย์เมย์คิดว่าระบบอุปถัมภ์ของเกาหลีใต้กับประเทศไทยมีความเหมือนหรือว่าคล้ายกันหรือว่ามีความเกี่ยวข้องต่อระบบยุติธรรมหรือประชาธิปไตยยังไงบ้างคะอาจารย์เมย์คะก็แน่นอนนะคะถ้าพูดถึงตัวระบบเนี่ยที่มันเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้แล้วก็ผู้รับแล้วก็ประโยชน์ต่างตอบแทนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเฉพาะคนในกลุ่มเนี่ย แล้วก็การเลือกปฏิบัติต่อพวกพ้องเนี่ยระบบอุปรธรรมที่ไหนในโลกก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าจะมองประเทศไทยกับเกาหลีโดยเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงที่มาของระบบอุปรธรรมด้วยที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีที่มาจากระบบชนชั้นในอดีนะที่เรามีเหมือนกันเราอุปรธรรมคาจุนกันระหว่างชนชั้นต่างๆเนาะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมีประโยชน์ต่างตอบแทนกันในชนชั้นและก็กลุ่มเดียวกันเนี่ยแลวส่วนหนึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมไปแล้วนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ประชาธิปไตยจะได้เข้ามาสู่ทั้งสองสังคมซะอีกนะคะซึ่งการที่ระบบอุปถัรภมเนี่ยมันฝังลากลึกลงไปในสังคมที่มีประวัติศา,าสตร์อันยาวนานเนี่ยค่านิยมแบบประชาธิปไตยแล้วก็ความเท่าเทียมยุติธรรมที่เป็นค่านิยมแบบสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันจะมองเราจะมองได้ว่ามันอาจจะเข้ามาที่หลังเนาะซึ่งค่านิยมที่มันเข้ามาที่หลังเนี่ยอะไรที่มันอยู่ก่อนเนี่ยมันก็ต้องมีอิทธิพล ต่อสิ่งนั้นแน่นอนนะคะซึ่งระบบวปถัธรรมเนี่ยมันส่งอิทธิพลต่อทั้งระบบวุติธรรมแล้วก็ระบบ ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั้งเกาหลีใต้ก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมแล้วก็พยายามจะแก้ไขนะแล้วก็คนที่ไม่รับสิทธิอันชอบธรรมเนี่ยก็เริ่มออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของตัวเองนะมาเรียกร้องความเท่าเทียมอ่ะมารอ้องอให้คนหันมาสนใจนะตรงปัญหานี้ก็เช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะที่คนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นแล้วว่าระบบรัฐธรรมน์เนี่ยมันเป็นปัญหานะคะแล้วก็แต่แน่นอนนะคะ มันก็อาจจะแก้ไขได้ยากเพราะว่ายังมีคนในสังคมอีกมากมายเนี่ยที่ยังพึ่งพาระบบอุปถัมภ์อยู่แล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากมันอยู่จริงระบบอุปถัมม์เนี่ยไม่ควรที่จะมีอยู่ในสังคมสมัยใหม่แล้วเนาะ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าสังคมสมัยใหม่สังคมยุคนี้เนี่ยควรที่จะเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกัน แน่นอนว่าทุกคนก็หวังว่าสังคมสมัยใหม่มันควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะมันควรจะเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันในทุกมิติแต่ว่าระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยเราน่าจะอยู่ระหว่างทาง <S <S ใช่ไหมคะ, <S <S ะ,ะระบบวัฒนธรรมที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเราชอบมองกันแต่ภาพใหญ่ๆใช่ไหมคะว่าระบบวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการคอรัปชันเป็นการาให้ประโยชน์ต่อกลุ่มใหญ่เป็นผู้มีอำนาจแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบวัฒนธรรมเนี่ย ถ้าจะเรียกได้ Spin <on> ว่าแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของสังคมเลยก็ว่าได้เช่นเราเห็นพวกพ้องของเราดีกว่าคนอื่น<ช> <sam> เราเลือกปฏิบัติและเอื้อประโยชน์แก่คนที่มีความสัมพันธ์นอันดีกับเราเราสร้างคอนเนกชันเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมันก็คือระบบอุปถัมประเภทหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราจะมองดูดีๆใช่ไหมคะอ่าถึงแม้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มตระหนักถึงปัญหาของระบบวัปถธรรมก็ตามและต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ถ้าตราบใดที่กลุ่มคนที่ยังอยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีคนที่พึ่งพาแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากระบบวัปถัรรมเนี่ยยังมีอยู่มากระบบนี้มันก็จะยังคงอยู่ในสังคมไปอีกนานนะคะซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่รูปแบบ ของมันไปเป็นแบบอื่นๆเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกัน<ฆ>ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เมย์มากเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกันถึงเรื่องระบบอุปถัมภ์ถ้าสุดท้ายแล้วนะคะการที่มีระบบอุปถัมภ์เนี่ยจะทําให้คนเนี่ยกลายเป็นอภิสิทธิชนอาจจะเกิดการ ที่ไม่ยุติธรรมก็ได้หรือว่าเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ได้นะคะวันนี้ชวนมองเรื่องของซีรีส์แล้วกลับมาย้อนมองดูสังคมในบ้านเราบ้างนะคะเผื่อว่าอาจจะเป็นจุดเล็กๆก็ได้นะคะคุณผู้ฟังที่จะทำให้เรารู้สึกคิดรู้สึกตระหนักแล้วอาจจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวเล็กๆที่เราฉุดคิดกันขึ้นมาได้นะคะแล้วพบกับซีรีส์แท็กุกไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีในตอนต่อไป สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast are listening the